เก็บใบบักกูดเด้อไปเฮ็ดแกงคั่วไก่ใส่กะทิใส่หน่อไม้ดองนี่ล่ะเฮาก็เก็บเอาใบบักกูดเฮางามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยถือฝนใหม่งาม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 เห็นไหมเอาลายพร้อมนี่ก็พอดอกเก็บใบก่อนเฮาสิไปเก็บบักพริกเด้อบาดนี่บักพริกไม่ลิ้นดกพริกพริกมันเก็บพริกก่อนพริกมันแดงทิ่มซื้อๆเก็บบักพริกก่อนนี่มันจนสุกหมดแล้วก็บ่ได้เก็บจักเทื่อพริกพริกเกิดเองโดยบ่ได้ปลูกเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อเกิดเองกินดาเอาสีแดงไปก่อนดีกว่ามันเหี่ยวเก็บพริกก่อนไปเฮ็ดประกอบอาหารเสียดายพ่อบัดนี้ไปเฮาไปเฮ็ดแน่กินกันบาดสวัสดีจ้าพี่น้องพบพ่อกับแม่ลิ้นอีกแล้วจ้ามื้อนี้แม่ลิ้นสิมาเฮ็ดอาหารเย็นเด้ออันเป็นว่าแกงคั่วไก่ใส่กะทิแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองก็มีไก่ขาไก่นี่มีขาไก่ซื้อมาแล้วจ้าจากตลาดอันนี้ก็หัวกะทิสำเร็จรูปผงนัวเกลือน้ำปลาน้ำตาลพริกแกงเพชรจ้าแล้วก็ใบมะกรูดก็พริกเฮาไปเก็บมาเมื่อกี้แล้วก็หน่อไม้ดองไม่รีดเฮ็ดเองจ้านี่3มื้อได้กินจ้ามื้อแรกเอาทับหน่อไม้ไปแช่น้ำก่อนเนาะแช่น้ำปึ๊บอื่นมาเฮาก็มาคั่นเกลือเอาน้ำเข้ามาใส่นี่ชมแล้วได้กินแล้วจ้านี่สูตรเร่งด่วนบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งแล้วก็มีโหระพาจ้ะจ้าเดี๋ยวแม่ลิ้นสิลงมือได้จ้ะเอาไก่ไปล้างซะก่อนยังบ่ล้างไก่ล้างเนาะมันสะอาดสะอาดเฮาก็สิไปซับจ้าพอแล้วต่อมาเด้อพี่น้องเฮาสิเอาหัวกะทิหัวกะทิมะเขียวก่อนหัวกะทิมะเขียวใส่พริกแกงจ้าพริกแกงลงไปค่ะเดี๋ยวรอมันแตกมันก่อนจ้าค่อยเอาไก่ใส่เด้อเดี๋ยวให้มันหอมๆก่อนเดี๋ยวมันหอมๆจนทางบ้านได้กินน้ำพุ่นละแล้วพอเสียวไก่ใส่จ้าเราจะแกงแบบไทยวันนี้นะจ้ะแกงแบบไทยเนาะน้อยแตกมันก่อนจักหน่อยเคล็ดลับต้องให้แตกมันไก่ใส่เลยจ้ะโอเคคนเข้ากันก่อนเด้อจ้าลอสักคู่ลอสักคู่ค่ะให้มันเดือดก่อนน้ำมันแห้งจักหน่อยแล้วเฮาก็หยอดน้ำอีกก่อนเนาะลอไก่มันสุกอีกจักหน่อยก่อนสัก 50% เฮาก็ค่อยสิเอาน้ำไม่สมมาใส่เด้อพี่น้องเด้อเด้อค่ะจ้าเฮาขัวไก่ได้พอประมาณแล้วเนาะจ้าแม่ลิ้นเสียวนอนไม่สมที่แม่ลิ้นเห็ดใบเด้อจ้าขาวจั่วเลยเห็ดมันนี่พี่น้องแม่ลิ้นเสียวใส่เลยจ้าบ่ต้องล้างเพราะว่าแม่ลิ้นเห็ดสะอาดลิ้นเอาน้ำเข้ามาใส่มือเดียวกินได้เลยจ้าถ้าอยากรู้วิธีทำทักมาได้จ้านอนไม่สม3มือได้กินจ้าสมแซ่บพอดีใส่อีกก้อนแม่ลิ้นบางนอนไม่สมหลายๆใส่อีกก้อน
อีกน้อยก่อนต้นมันจะไม่กลมเนาะขาวบอพี่น้องแล้วไม่สมไม่ดิ้นทำเองค่ะไม่ซื้อค่ะมันไม่สมคือขาวแท้บานิสิข้นเผาได้บานิพี่น้องข้นให้มันเผากันไม่สมอ่อนอ่อนหย่อนอ่อนเลยมาเห็ดไปซื้อเขามันบ่แสบมันแข็งจ้าพี่น้องไม่ลิ้นสิมาเติมหัวกะทิได้จ้าเด้อนี่เติมหัวกะทิลงไปจ้าเต็มข้นเด้อบานิเด้อเดือดจังน้อยกับสีมาปรุงจ้ะเอาคนก่อนมันเข้ากันข้าวคั่วกะทิใส่ไก่แล้วเนาะน้ำน้ำมันหน่อยเนาะพี่น้องเขาก็สามารถเพิ่มจังน้อยเพราะว่าเขาอยากได้น้ำราดไข่เจ้าจังน้อยก่อนเดือดจังน้อยเขาสีมาปรุงจ้ะให้มันเดือดอีกก้อนพี่น้องเราจะกูดเขาไปได้จ้ะกับพริกที่เก็บมาจากสวนใส่เข้าไปเลยจ้ะจักหน่อยสิมาชิมรสกันเด้อพี่น้องเด้อใกล้สุกได้ที่แล้วเด้อพี่น้องต้มโดนเติบแล้วเนาะเฮาสิมาชิมจ้ะพอดีบ่พอดีเบิ่งก่อนเด้ออืมพอดีเลยลูกพี่น้องพอดีแล้วพอดีแล้วเฮาสิเอาอันนั้นมาใส่ได้บาดนี่นะเอาโหระพามาใส่กับปิดแก๊สเลยโหระพาแล้วก็ปิดแก๊สเลยจ้าแซ่บขนาดพันแกงขัวไก่ใส่กะทิน่ากินบ่เนาะน่ากินบ่จ้าพี่น้องแซ่บๆมื้อนี้อาหารเย็นกินกับข้าวสวยร้อนๆเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อแม่ลิ้นขอติดคลิปไปซ้ำนี้เด้อจ้าขอบคุณที่มารับชมการเฮ็ดอาหารของแม่ลิ้นจ้าคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อสวัสดีจ้าพี่น้อง